สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้มีข่าวดีที่กระหึ่มวงการคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกานั่นก็คือคำพูดของท่านประธานเฟดที่ออกมาบอกว่าตัวท่านเองไม่มีจุดประสงค์ที่จะแบนคริปโตเคอเรนซีคำพูดสั้นๆนี้มีผลต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องนั้นกันส่วนไฮไลท์ที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ TikTok นะครับประกาศลงนามทำเกี่ยวกับ NFT แล้วก็เปิดตัวคอลเลกชัน TikTok Top Moments นะครับว่าง่ายๆว่าเขาจะมาทำในเรื่องของ NFT Collections นะครับสาย NFT เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหตุการณ์นี้จะมาเปลี่ยนวงการ NFT เพราะแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาตามอยู่ว่า TikTok นำไปแล้ว Facebook จะยังไงนะInstagram จะยังไงนะฮะเรื่องนี้สำคัญมากๆส่วนต่อไปก็จะเป็นข่าวปลีกย่อยนะครับในเรื่องของ Avalanche นะครับตอนนี้ลอนช์บน Coinbase Pro เรียบร้อยแล้วแล้วก็ข่าวออกมาจากเอลซัลวาดอร์ท่านประธานาธิบดีนายิบบูกิลีก็เสนอที่จะลดราคาน้ำมันถ้าเกิดใช้กระเป๋า Wallet Chivo นะครับกระเป๋าคริปโตของเขาเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องปลีกย่อยเอาล่ะก่อนที่ผมจะเริ่มข่าววันนี้นะฮะจะพูดถึง Infrastructure Bill กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีคริปโตเคอเรนซีที่หลายๆคนติดตามในช่องนี้อยู่นะครับที่มันเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีคือเรื่องนี้มันถูกเลื่อนออกไปนะครับขออธิบายนิดนึงนะหลายคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาเนี่ยดูเหมือนกับว่าอาจจะยังงงๆนิดนึงในเรื่องนี้นะครับนี่ไม่ใช่กฎหมายคริปโตนี่ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายคริปโตโดยตรงนะเพื่อนๆนี่คือ infrastructure bill หรือการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปพัฒนาโครงสร้างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับเป็นล้านล้านเหรียญสหรัฐตัวเลขเขายังไม่สรุปว่าเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนักการเมืองสหรัฐอเมริกาก็มองว่าจะต้องเอาเงินจากหลายๆส่วนมาสมทบทุนหนึ่งในนั้นก็คือคริปโตเคอเรนซีหรือคริปโตโปรวิชั่นบทบัญญัติว่าด้วยภาษีคริปโตเคอเรนซีซึ่งจำได้ไหมเพื่อนๆมันมีการถกเถียงกันว่าโบรกเกอร์คืออะไรการทำฟาร์มิ่งคืออะไรนะครับใครมีวอลเล็ตเป็นตัวกลางหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคำเดฟนิชันหรือความหมายเนี่ยที่ยังถกเถียงกันอยู่เนี่ยมันมีปัญหานะฮะทีนี้สรุปว่าเขาก็ส่งเรื่องไปทั้งอย่างนั้นเนี่ยไปให้สภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าฝั่งสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาโหวตกันไม่ได้มันมีสิ่งที่มันไม่ลงตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเลยเกี่ยวกับบางคนต้องการให้งบประมาณนี้เป็น 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐบ้างนะครับกลาโหมต้องการงบประมาณเพิ่มบ้างจีปาถะนะครับซึ่งตอนนี้พอเขาเคลียร์กันไม่ลงตัวมันเลยถูกเลื่อนไปไม่มีการโหวตเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นบนตลาดคริปโตเคอเรนซีก็นะฮะจะว่ามันก็ไม่เขียวทันทีและไม่แดงทันทีหลังจากที่มันมีการเลื่อนการพิจารณางบประมาณ Infrastructure Bill นะฮะก็เลยนะครับสายคริปโตก็มองว่าเป็นไปได้ที่การเลื่อนนี้เนี่ยเขาอาจจะกลับมาเปลี่ยนคริปโตโปรวิชั่นหรือบทบัญญัติว่าด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าที่จะมานั่งพิจารณาในเรื่องของความหมายใครควรเสียภาษีหรือใครไม่ควรเสียภาษีหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอะไรที่เป็นการสมมติฐานหรือคาดการไม่มีอะไรเคลียร์นะครับแต่ถ้าให้ผมมองแบบชาวบ้านเนี่ยผมว่าท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยท่านไม่สนหรอกว่ามันจะมีคริปโตหรือไม่มีคริปโตเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยท่านต้องการที่จะผ่านกฎหมายนี้เพื่อที่จะเอาเม็ดเงินเนี่ยไปอัดฉีดการพัฒนาโครงสร้างประเทศเช่นกันกับหลายๆคนนะครับไม่ได้สนตรงนี้ว่ามีคริปโตหรือไม่มีคริปโตเพียงแต่มันมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเราน่าจะเอาเงินจากหลายๆส่วนมาสมทบทุนหนึ่งในนั้นคือคริปโตเคอเรนซีเอาล่ะนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ข่าวดีหรือข่าวไม่ดีมันก็ต่อลมหายใจเราแต่ไฮไลท์ที่ผมว่ามันมีความสำคัญเชื่อมโยงกับเรื่องนี้นั่นก็คือคำพูดของท่านประธานเฟดมันมีการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรในสหรัฐอเมริกานะครับโดยสั้นๆเนี่ยนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ตัวแทนพรรครีพับลิกันคุณเท็ดบัตนะครับถามคำถามกับประธานเฟดนะครับคุณเจริญโพเวลว่าถามอย่างนี้นะครับคือคุณเท็ดบัตเนี่ยนะครับเขาถามสั้นๆว่าท่านมีจุดมุ่งหมายที่จะห้ามหรือจำกัดการใช้คริปโตเคอเรนซีอย่างที่เขาทำกันในประเทศจีนหรือไม่ครับประธานเฟดตอบว่าไม่นะครับไม่นี่นะครับเพื่อนๆ
สคริปต์นี้นะครับเขาบอกว่าพอคุณเท็ดบัสถามเนี่ยนะครับว่า whether or not he intended to ban or limit it นะครับ ban or limit it คือ ban เลยหรือจำกัดการใช้งานไหมเขาใช้คำพูดดีมากๆนะเพื่อนๆ เพราะว่า ban กับกำจัดการจำกัดการใช้งานเนี่ยนะฮะมันมีความหมายคล้ายๆกันแล้วถ้าเกิดว่าเขาพูดคำว่าจำกัดการใช้เนี่ยงานเข้าเลยทันทีแต่เขาถามทั้งสองคำเลยแบนและจำกัดการใช้ไหมประธานเฟดบอกว่าไม่แต่นะครับแต่พอถูกถามในเรื่องของ stablecoin นะครับ stablecoin หลักๆแน่นอน USDT เนี่ยมาแบบลอยขึ้นมาบนหน้าเลย USDT แล้วก็ USDC พอถามท่านประธานเฟดในเรื่องของ stablecoin ประธานเฟดบอกว่าstablecoin เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกองทุนการเงินหรือการฝากธนาคารและ stablecoin เนี่ยมันอยู่นอกขอบเขตนะมันเหมือนกับจะอยู่นอกขอบเขตการกำกับดูแลในระดับหนึ่งนะครับเหมือนกับมันอยู่นอกกรอบไปนิดนึงเนี่ยนะครับซึ่งประธานเฟดมองว่าในเรื่องของ stablecoin ผมคิดว่าสมควรที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเหรียญเขาไม่ได้เจาะจงเหรียญนะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะมีการควบคุมอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งผมถือว่านี่เป็นเรื่องดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟเขียวที่นะอาจจะเขียวเบาๆแต่ว่านะท่านประธานเฟดพูดแล้วนะว่าจะไม่จำกัดหรือแบนในการใช้คริปโตเคอเรนซีอย่างที่เขาทำกันในประเทศจีนนะครับคุณเท็ดบัสเนี่ยผมให้เครดิตเขาเลยนะครับเป็นนักการเมืองหนุ่มนะครับฝั่ง Republican ซึ่งอายุ40กว่าๆนะครับและเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ต้องการจะมาในเรื่องของภาษีโครงสร้างที่เขาจะเอาเงินภาษีคริปโตมาอัดฉีดโครงสร้างพัฒนาประเทศเนี่ยคุณเท็ดบัสเนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับตรงนั้นด้วยนะครับหรือต้องการให้มันแบบเบาๆลงนะครับคือพูดง่ายๆว่าคุณเท็ดบัสเนี่ยแกอยู่ฝั่งคริปโตแกเป็นพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนนะครับแกชอบคริปโตแน่นอนแกเป็นนักการเมืองหนุ่มนะเพื่อนๆจากเขต13ของมลรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับซึ่งแกเป็นตรวจสอบพื้นที่เนี่ยไม่ไกลจากบ้านของฝาแฝดสยามมิสทวินนะครับตาอินกับตาจันของเราเลยนะเพื่อนๆนะฮะแกเป็นคนที่สมาร์ทมากๆและผมมองว่ายังไงอะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับเหมือนกับผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าไว้ผมยาวได้นะครับผมเหมือนผมถามอ่ะผมเป็นประธานนักเรียนถามสรุปเราไว้ผมยาวได้ใช่ไหมครับท่านบอกว่าไว้ผมยาวได้แต่ห้ามไว้ทรงพังอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็คือไฟเขียวจะไม่แบนท่านพูดแล้วนะครับเอาล่ะนะครับหลังจากที่ข่าวนั้นออกมาผมเห็นละสังเกตละกราฟมันทำตัวตามข่าวเลยนะฮะมันทำตัวตามข่าวเลยซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยพอกฎหมายโครงสร้างอัดฉีดโครงสร้างประเทศ infrastructure bill เนี่ยมันถูกเลื่อนเนี่ยนะมันตอนแรกผมนึกว่าตลาดมันจะลงนะแต่มันก็ยังแบบว่ามันลอยตัวอยู่นะอาจจะยังไม่ตีกันเชียงทีเดียวแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อนๆเป็นเรื่องดีกว่ามีอะไรที่ทำให้แบบมันพรุบร่วงแดงไปเลยนะครับทีนี้มาถึงเรื่อง TikTok นิดนึงนะครับ TikTok ก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆ เนี่ยตามหัวข้อข่าวนี้เขาบอก Little Nas X will be first artist to drop official TikTok NFTs นะครับก็ Little Nas X นะครับจะเป็นศิลปินคนแรกที่จะ drop NFT บน TikTok นะครับจะประกาศเปิดตัว NFT บน TikTok TikTok ประกาศลงนาม NFT เปิดตัว collection TikTok Top Moments นะครับที่สร้างที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินนะครับการเปิดตัว NFT ที่ออกแบบโดย creator ชื่อดังต่างๆอย่างเนี่ย Little Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Rose, Brittany Broski แล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยนะฮะจะมีผลต่อวงการ NFT อย่างมากเพื่อนๆนะครับมีผลอย่างมาก 1,000 ล้านคนใช้ TikTok นะครับ TikTok นี่ใหม่เอี่ยมใหม่กิ๊กเลยนะเพื่อนๆ2016นะเพิ่งเปิดปี2016มีคนใช้งาน 1,000 ล้านคนต่อเดือนมีผู้ใช้ Active 700ล้านคนนะครับเป็น Active User นี่สำคัญกว่าคนที่ไปลงทะเบียนอีกนะครับ Active User นี่สำคัญนะเพื่อนๆเพราะคนที่ลงทะเบียนแล้วกลับมาใช้หรือไม่กลับมาใช้เนี่ยของเขาเนี่ย700ล้านคนต่อเดือนนะซึ่งตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าอย่างคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยนะถ้าคุณเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยผมว่าอาจจะนอนไม่หลับก็ได้อะโอ้โห TikTok เริ่มไปแล้วนะครับ Instagram ยังไง Facebook ยังไง
แพลตฟอร์มอื่นๆต้องตามมานะเพื่อนๆ 1,000 ล้านคนนะครับ TikTok NFT นะเพื่อนๆทำงานบน Ethereum Blockchain ผ่าน Immutable X นะครับซึ่งเป็น Layer 2 Solution ของ Ethereum ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่หัวข้อข่าวคริปโตเนี่ยวันนี้พูดถึงเป็นอันดับ2เนี่ยรองจากคำพูดของประธานเฟดนะเพื่อนๆนั่นก็คือ2ไฮไลท์ที่อยากจะมาแบ่งกับเพื่อนๆนะครับทีนี้ที่เหลือเป็นปลีกย่อยนะเพื่อนๆในเรื่องของAvalanche ที่เราพูดไปเมื่อวานนะมันขึ้นมาใน Coinbase Pro เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมดูแล้ว volume มันไม่ค่อยน่าเทรด Coinbase เนี่ยมันเสียอย่างนะเพื่อนๆคือ volume มันน้อยนะครับ volume มันน้อยปริมาณการซื้อขายต่อวันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบวันหนึ่ง 3-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเปรียบเทียบกับอย่าง Binance ที่แบบ40,000-50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะห่างกันแบบ10เท่าอะนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาใครที่ใช้อยู่ในประเทศที่ใช้ Coinbase หรือ Coinbase Pro ได้เนี่ยนะฮะก็ลองเปรียบเทียบราคาดูนะว่าเราควรจะใช้ Binance หรือใช้ Exchange อื่นๆหรือเปล่าแน่นอนหลายคนที่อยู่ในประเทศที่ใช้ Coinbase ได้อาจจะใช้ Binance.com ไม่ได้นะครับแต่มันก็มีอีกหลาย Exchange นะเพื่อนๆลองช้อปปิ้งดูนะครับส่วนเรื่องต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของท่านประธานาธิบดีนายิบบูกิลีออกมาทวีตบอกว่านี่นะถ้าใครใช้กระเป๋า Chivo นะครับกระเป๋า Bitcoin Wallet เนี่ยนะเขาจะลดราคาค่าน้ำมันนะครับ20เซนต์นะครับ.2 ดอลลาร์นะครับต่อ1แกลลอนนะครับก็เท่าไหร่อ่ะ1แกลลอนก็3ลิตรกว่าตีซะ4ลิตร 3.7 ลิตรอ่ะใช่ไหมเพื่อนๆก็ประมาณลดประมาณลิตรละ2บาทอ่ะนะฮะเขาจะลด 0.2 ดอลลาร์นะครับ.2 ดอลลาร์ประมาณ7บาทตอน1แกลลอนก็ประมาณลิตรละ2บาทนะฮะในการใช้ Chivo แอปของเขานะเพื่อนๆเอาล่ะเพื่อนๆนะครับวันนี้ไฮไลท์นี้เนี่ยโอ้โหพอผมดูข่าวแล้วผมแบบอดที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนไม่เพื่อนๆไม่ไหวเลยเพราะว่าประธานเฟดออกมาพูดคำนี้คนในวงการคริปโตเคอเรนซีมองเห็นแล้วว่าข่าวดีเริ่มเข้ามาแล้วเพื่อนๆมันเหมือนกับเป็นดินปืนที่เริ่มเข้ามาแล้วเพื่อนๆสังเกตมั้ยตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะเดี๋ยว NFT เดี๋ยว TikTok เดี๋ยวประธานเฟดออกมาพูดอย่างนี้นะครับไอตรงนี้ก็มีเรื่องดีตรงนั้นก็มีเรื่องดีเพราะฉะนั้นตุลาเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเพื่อนๆนะครับคิดยังไงกับข่าววันนี้คิดยังไงว่าเดือนตุลาคมมันจะไปมูลหรือไม่มูลอาจจะเป็นครึ่งแรกของเดือนหรือครึ่งหลังของเดือนก็เป็นไปได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามนะครับโดยเฉพาะหลายคนกดไลค์วิดีโอยังไม่จบเลยนะครับขอบคุณจากใจเลยนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับอยากให้เพื่อนๆปลอดภัยจากทั้งโรคร้ายโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพจิตนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพจิตและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม